สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่สื่อเวียดนามตีข่าวไทยชาติเดียวนะครับที่ยังไร้ผู้ถือลิขสิทธิ์อาเซียนครับสื่อเงียนขยี้ศัตรูที่รักสงสัยสื่อเวียดนามนะครับช่วยขยี้ต่อเนื่องฟุตบอลอาเซียนครับ2022จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้แล้วแต่ไทยยังเป็นชาติเดียวในอาเซียนจาก10ชาติที่เข้าแข่งขันที่ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเผยอาจเป็นเพราะไปลงแข่งขันกับทั่วโลกกันหมดแล้วจึงไม่มีเจ้าใดลงทุนซื้อลิขสิทธิ์มายิงถ่ายทอดสดให้กับแฟนบอลชาวไทยได้ชมกันจากกรณีประเทศไทยเป็นเพียงชาติเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ระหว่างวันที่20ธันวาคมถึงวันที่16มกราคมในปี2566โดยทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าและกำลังจะลงสนามนัดแรกกลุ่ม A โดยจะบุกไปเยือนบูไนในวันอังคารที่20ธันวาคมนี้เดือนล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังหลายสำนักของเวียดนามได้ตีข่าวแทบทุกสำนักกับประเด็นร้อนของไทยที่ตอนนี้ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์ช่องใดได้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการดังกล่าวแม้แต่เจ้าเดียวแถมรายการนี้กำลังจะเริ่มฟาดแข้งกันแล้วในวันอังคารที่20ธันวาคมนี้แต่ยังไร้วี่แววของผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยโดยสื่อของเวียดนามตั้งโจทย์คำถามว่าศึกชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2022กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทว่าประเทศไทยยังเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพร้อมแสดงมุมมองอาจเป็นเพราะทัวร์นาเมนต์ต่อจากฟุตบอลโลกทำให้ผู้สนับสนุนเอาเงินไปลงขันกับฟุตบอลโลกกันไปหมดแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังระบุอีกว่าแฟนบอลชาวไทยอาจจะไม่เชียร์จากหน้าจอโทรทัศน์ในเกมที่พวกเขามีแมตช์แข่งตลอดทั้งรายการแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครยื่นซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในไทยหรือไม่สำคัญไม่แพ้ในสนามมาดามแป้งเหมาร้านอาหารไทยเติมพลังแข่งช้างศึกสั่งดูแลทุกมื้อทุกปากเพิ่มพลังมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยมองว่าเรื่องความเป็นอยู่นอกสนามสำคัญไม่แพ้ในสนามนะครับล่าสุดได้เหมาร้านอาหารไทยดูแลแข่งช้างศึกระหว่างการเตรียมความพร้อมที่ประเทศมาเลเซียก่อนประเดิมพบกับทีมชาติบูไนในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันอังคารนี้คุณมนทัพช้างศึกนะครับประเดิมฝึกซ้อมที่ประเทศมาเลเซียเป็นที่รู้จักแล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่หลังจบการฝึกซ้อมมาดามแป้งในฐานะผู้จัดการทีมได้สั่งการพาทีมงานสตาฟโค้ชและผู้เล่นทั้งหมดไปเลี้ยงอาหารไทยที่ร้านชามไทยเสน่ห์ไทยในทันทีเพื่อเพิ่มพลังและกำลังใจและสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันรวมถึงยังสั่งอาหารไทยมาเป็นตัวเลือกให้รับประทานเพิ่มเติมทุกมื้อจนจบเกมนัดแรกอีกด้วยมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่านอกจากเรื่องการฝึกซ้อมในสนามแล้วแป้งเข้าใจว่าเรื่องความเป็นอยู่นอกสนามก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะมีผลต่อกำลังใจล่าสุดแป้งจึงให้ทีมงานพาน้องๆนักกีฬาทุกคนและทีมงานสตาฟโค้ชทั้งหมดไปเลี้ยงอาหารไทยที่ร้านในมาเลเซียตั้งแต่วันแรกในทันทีซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำให้น้องๆมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้นและยังสั่งอาหารไทยจากร้านมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในทุกมื้ออีกด้วยทีนี้นะครับนอกจากเรื่องอาหารแล้วมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำยังสั่งเค้กอวยพรวันเกิดให้กับบดินทร์พลาเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดครบรอบ28ปีในวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาอีกด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและความเป็นหนึ่งน้ำใจอันเดียวกันภายในทีมโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยจะเดินทางมาให้กำลังใจทัพช้างศึกด้วยตนเองที่ซุ้มอนันต์สำรองนะครับในวันแข่งขันจริงที่เตรียมพบกับทีมชาติบรูไนในวันที่20ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 19:30 นาฬิกาที่สนามกัวลาลัมเปอร์ฟุตบอลสเตเดียมประเทศมาเลเซียนะครับอุ้ยมีแต่แนวแสบๆพ่อแม่พี่น้องธีรธรมั่นใจแข้งช้างศึกกระหายพิสูจน์ตัวเองเชื่อกำเนิดดาวรุ่งดาวดวงใหม่เวทีพิสูจน์ตัวเองธีรธรบุญมาทันนะครับสุดมั่นใจทุกคนภายในทีมชาติไทยมีความกระหายและอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้แฟนบอลได้เห็นลั่นตั้งเป้าบุกทุบบรูไนชิว3แต้มสำคัญให้ได้ย้ำนะครับสาวกทัพช้างศึกอาจจะได้เห็นดาวรุ่งดวงใหม่ปล่อยของในเวทีอาเซียนครับโหนนี้ธีรธรบุญมาทันนะครับกัปตันทีมชาติไทยของเราชุดใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมและเป้าหมายของทีมในงานแถลงข่าวของเกมนัดเปิดสนามที่พบกับทีมชาติบรูไนในศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในวันคันนี้โดยดาวเตะในวัย32ปีกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญสำหรับทีมของเราเพราะว่าเรามีข้อมูลของบูไนค่อนข้างน้อยเพราะเขาเป็นนักเตะชุดใหม่และไม่ค่อยเห็นการเล่นของพวกเขาสักเท่าไหร่นักเราก็จะไม่ประมาทเพราะเป็นเกมสำคัญในการเปิดหัวเราจะพยายามเต็มที่และเก็บ3แต้มในเกมนี้ให้ได้
ตอนนี้เราเหลือนักเตะที่เป็นแชมป์ครั้งก่อนอยู่ประมาณ 6-7 คนส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นนักเตะหน้าใหม่ทุกคนมีความกระหายในการติดทีมชาติทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นและยอมรับในตัวของทุกคนทุกคนกระหายดีผมมั่นใจในทีมทุกคนอยากแสดงผลงานให้ดีที่สุดผมเชื่อมั่นว่ามีดาวรุ่งดวงใหม่ของทีมชาติไทยฝากติดตามในรายการนี้ด้วยนะครับโกอุ้มกล่าวทิ้งท้ายโดยสำหรับทีมชาติไทยของเราทีมอันดับที่111ของโลกจะลงสนามดวลกับทีมชาติบรูไนจากทีมรอบคัดเลือกที่ปัจจุบันรั้งอันดับ190ของโลกในวันอังคารที่20ธันวาคมนี้นะครับที่สนามซิรัสสเตเดียมประเทศมาเลเซียตามเวลาประเทศมาเลเซีย2ทุ่มครึ่งนะครับโดยตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยก็คือทุ่มครึ่งนะฮะส่วนช่องการถ่ายทอดสดยังไม่มีเจ้าไหนของเมืองไทยซื้อลิขสิทธิ์ทัวร์นาเมนต์แมตช์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับก็คงจะต้องไปดูลิงก์เถื่อนตามธรรมชาติอีกแล้วบุรีรัมย์เปิดโฉมรายชื่อแข้งทีมชาติไทยผนึกกำลังเลสเตอร์ซิตี้อุ่นเครื่องดวลทีมชั้นนำจากประเทศอังกฤษนั่นก็คือเบอร์มิงแฮมซิตี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็พา4นักเตะแห่งอนาคตทัพช้างศึกทีมชาติไทยเดินทางสู่ประเทศอังกฤษเพื่อทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ด้วยระยะเวลา1เดือนเต็มๆล่าสุดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยรายชื่อ4นักเตะทีมชาติไทยของเราที่ผนึกกำลังกับทีมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ชุด U21 ปีซึ่งพวกเขาได้ลงสนามพบกับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมชั้นนำของเกาะอังกฤษเมื่อวันอังคารที่6ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทางบุรีรัมย์ได้นำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันเล็กน้อยเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะมีการเปิดเผยคลิปการอุ่นเครื่องให้แฟนบอลชาวไทยและแฟนบุรีรัมย์ได้ชมกันหลังจากนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่19ธันวาคมนะฮะ